ตอนนี้ก็อาการยังปลอดภัยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือว่าเขามีรอยแผลไหม้กลางหลังแล้วก็ที่ตามแขนนะครับแล้วก็สมองบวมคือว่าต้องเลือดข้างนะฮะหมอบอกว่าถ้าสามารถดูดเลือดออกจากสมองอ่ะและไม่เป็นอะไรก็คือปฏิหารครับแต่ผมว่ากลับมาคงไม่เหมือนเดิมอ่ะสภาพหน้าเขาคือตอนนี้คุยกันได้ไหมคุยไม่ได้ครับคนหมายถึงคนไข้เหรอฮะไม่ได้ครับพูดไม่ได้แล้วพูดไม่ได้เดี๋ยวไม่ต้องผ่านเขารู้ไหมว่าใครมาอะไรเขารู้ครับเขาตอบสนองอยู่ครับตอบสนองครับผมเราเรียกชื่อเขาเขารู้ไหมเขารู้ครับจำเสียงเขาได้ไหมจำได้เคยเห็นแล้วจำได้ตอนนี้รักษาอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลพุทธโสธรครับ8ริ้วโรงพยาบาลเมือง8ริ้วครับอยู่ในห้องอยู่ในห้องไหนครับสัญญกรรมหญิงห้องสัญญกรรมหญิงโอกาสที่จะกลับมามองเห็นหรือกลับมาพูดคุยกลับมาเรื่องตัวอะไรเนี้ยได้มากกว่าไหนอยู่ว่าเมื่อขึ้นอยู่กับตรงที่ว่าเขาสู้แค่ไหนครับเพราะดูเขาจะรับถ้าเขารู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาจะรับได้หรือเปล่าเพราะว่าสมองเขาบวมด้วยหมออันนี้รอยไหม้เป็นลามถึงหลังแล้วมีขาถึงไหมขาไม่ถึงครับมีแค่แผ่นหลังใช่ไหมครับแต่ละแขนขวาครับครั้งแรกเหรอครับผม